มันเสียงดีมีเสียงเดียวแต่บอกว่าเสียงที่เราชอบแล้วแต่คนชอบนะนี่ก็เป็นส่วนมากเป็นคำที่เราใช้พูดตอนที่เรายังไปไม่ถึงสุดของคำว่าเสียงที่ดีนะครับเพราะเสียงที่ดีมันจะไม่เกี่ยวกับเราแล้วเวลาเราไปดูดนตรีเราจะไม่ไปบอกให้นักดนตรีเล่นอย่างที่เราอยากฟังเราไปฟังสิ่งที่นักดนตรีต้องการเล่นเพราะนั้นเนี่ยเสียงที่ดีก็คือเสียงที่มันควรจะเป็นที่ดีจริงๆไม่ใช่เสียงที่เราอยากจะได้ยินอยากชุดเครื่องเสียงอันนี้นี่เป็นเบสิกอันแรกที่เราจะต้องเริ่มต้นก่อนคืออย่างนี้ผมบอกว่าถ้าบางคนบอกทำไมเราต้องมานั่งวุ่นวายกับความคิดเหล่านี้ในการที่จะเล่นเครื่องเสียงมาซื้อเครื่องเสียงมาใช้เครื่องเสียงยิ่งแพงมากนะมันยิ่งต้องการการความเข้าใจในการเซตอัพอันนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์เป็นทริคหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่มันมีมาตั้งแต่เริ่มยุคตั้งแต่ไฮไฟต้นมาตั้งแต่ลำโพงเปลี่ยนจากโมโนมาเป็นสเตอริโอการเซตอัพเกิดขึ้นณวันแรกที่ระบบเสียงเปลี่ยนจากโมโนเราไม่ต้องปรับอะไรเลยถูกไหมมันตัวเดียวทุกเสียงออกมาจากจุดเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องไปพวงว่าซ้ายขวาจะอินเฟสหรือเอาเฟสนะมันเป็นตัวเดียวจบแต่พอมันเริ่มสู่ยุคสเตอริโอซึ่งมันผ่านมาประมาณเกือบร้อยปีแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดสเตอริโอครับผู้เล่นเครื่องเสียงก็ต้องพัฒนาต้องเข้าใจคำว่าเซตอัพตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและการเซตอัพก็เปลี่ยนไปตลอดนะครับเมื่อก่อนนี้ยุคแรกถ้าใครทันนะไปหาแผ่นเสียงยุคเก่าๆ195ฝา196ฝาประมาณนั้นเราจะเห็นระบบการยึดเสียงที่แปลกมากเป็นสเตอริโอเขาเรียกว่าปิ่นป่องสเตอริโอนะครับก็คือเสียงร้องอยู่ข้างหนึ่งเสียงดนตรีอยู่ข้างหนึ่งตรงกลางไม่มีอะไรเลยถ้าเราเอาแผ่นพวกนั้นมาเซตอัพตัววันนี้เราเห็นว่าเสียงมันออกมาแยกสองขั้นตัวกลางไม่มีเป็นยุคแรกของสเตอริโอที่ทั้งผู้บันทึกเสียงเองก็ยังไม่เข้าใจคำว่าซาวด์สเตจนักเล่นก็ยังไม่เข้าใจเรื่องคำว่าซาวด์สเตจยังไม่มีการรู้เรื่องเลยค่อยๆพัฒนามาเรื่อยแต่ว่าพอเราไปดูดนตรีจริงอ่ะเรานั่งอยู่ต่อหน้าวงดนตรีข้างหน้าเราคือวงดนตรีทั้งวงเพราะเวลาเราได้ยินถ้าเราหลับตาเราจะได้ยินสื่อมันเสียงมาจากทุกตำแหน่งข้างหน้าเราไม่ได้มีแต่ซ้ายกับขวานั่นเป็นที่มาของการที่ใครอยากเข้าใจว่าเสียงมันเกิดขึ้นได้ยังไงจากข้างหน้าเราทั้งหมดทั้งแผงจากลำโพงสองตัวนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการเซตอัพที่บอกนะครับผมเกิดอย่างนี้ที่จริงแล้วเนี่ยอยากที่จะเข้าเรื่องเร็วๆตรงคำว่าหัวใจมีคนถามเยอะว่ามีลำโพงอยู่กับบ้านนะอยู่ที่บ้านขยับไปขยับมาตามที่อ่านที่อาจารย์แนะนำมาหมดแล้วแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าขยับแล้วนี่มันจะไปหยุดอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องที่หลังๆถามเยอะมากมันจะจบยังไงนะอาจารย์หรือลำโพงรุ่นนี้มันต้องจบแบบนี้เป็นลำโพงยี่ห้อหนึ่งต้องจบอีกแบบหรือเปล่ามันจะมีไหมว่าลำโพงคู่หนึ่งวางห่างหลังเยอะๆบางทีคู่หนึ่งต้องวางชิดๆนะผู้ผลิตบางคนบอกว่าลำโพงวางชิดหลังได้คำว่าชิดได้มันหมายว่าต้องชิดนะครับถ้าเสียงจะดีมันลำโพงทุกคู่ต้องอยู่ออกมาห่างจากผนังทุกด้านในปริมาณทนที่มากพอที่ไม่เสียงที่สะท้อนมารบกวนเสียงจากลำโพงหลักนะครับอันนี้เป็นหลักพื้นก่อนนะครับแต่ทีนี้โอเคตรงนั้นผมคิดว่าเราคงอ่านมาพอสมควรแล้วใครติดตามผมมาเห็นว่าในเว็บไซต์ของเองแล้วก็ในเพจผมจะพูดถึงวนๆกลับมาพูดอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องระยะการวางลำโพงในห้องน่าจะเคยผ่านแล้วใช่ไหมเคยเห็นแล้วนะคิดว่าความลึกเท่ากับความกว้างคูณด้วย 1.5นั่นเป็นขนาดสแตนดาร์ดใครอยากทำห้องความตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสตาร์ทจุดนี้เลยมีด้านกว้าง4 เมตรลึกก็เป็น6 เมตรนะครับหาระยะนี้เลยด้านกว้างคือ3 เมตรลึกก็4 เมตรนะครับเอาให้เป๊ะที่ก่อนตั้งแต่ต้นหลังจากนั้นพอคุณได้ระยะเสร็จปั๊บระยะลำโพงก็จะตามไปนะครับเอาด้านลึกหารด้วย3หรือหารด้วย5 2ค่าหาร3มันก็จะตับแบ่ง3แล้วคุณนั่งตรงตำแหน่ง3อีกทีนึงอันนี้คือระยะเนียร์ฟิวที่สุดแล้วที่มันหาร3ออกมาไกลจากผนังหลังเพราะมันต้องหนีจากการสะท้อนผนังหลังหนีการสะท้อนผนังข้างงั้นลำโพงซ้ายขวาจะถูกชิดกันเริ่มต้นที่1.80 เมตรนะครับบอกทำไมตัวเลขนี้มาจากไหนจริงแล้ววิธีการวางไมโครโฟนตั้งแต่มาเรียนมาทำบันทึกเสียงนะครับเรคคอร์ดดิ้งเขาจะวางไมโครโฟนแบบคอร์ดเซคชั่นซึ่งถ้าเราวัดระยะองศาออกไปถึงตำแหน่งที่เขาวัดค่าความเข้มเสียงมันจะกินระยะอยู่ที่ประมาณ1.80 เมตรคอนดักเตอร์เวลาเห็นไหมเวลาต้องติ๊กเสียงคลาสสิกเขาที่มีไมโครโฟนอยู่ข้างบนบนศีรษะนะครับเยอะๆซึ่งมันจะเป็นไมค์2 ตัวห้อยอยู่แบบนี้นะ
ะครับและระยะเวลาก็โยงไปเนี่ยมันจะมีความเข้มเสียงออกไปข้างหน้าระยะเข้มที่สุดในจุดที่มันอินเฟสทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 1.80 เมตรกว่าๆแถวเนี้ย2เมตรนิดหน่อยก็อยู่ 1.80 ไม่เกิน 2.20 อยู่แถวนี้เองงั้นเวลามันบันทึกเสียงมาแบบนี้อินเฟสแบบนี้มาเวลาเรามาวางลำโพงก็แสดงที่เหมือนแนวที่เป็นออนเอ็กซิตของไมโครโฟนไมโครโฟนมีข้างหลังมันเป็นจริงเสียงแบบนี้เพราะลำโพง 1.80 คือระยะที่ไมโครโฟนมันเปิดรับเสียงเข้ามาเรามาเล่นจากลำโพงก็กระจายเสียงออกกลับไปให้มันอยู่ในเลนเดียวกันนะครับงั้นคุณเริ่มที่ 1.80 วัดกลางห้องตั้ง 1.80 แล้วก็ทีนี้ก็ขยับฉีกออกไปกับเดินหน้า2อย่างนะครับใครที่ติดต่อผมไปช่วยเซตอัพที่บ้านนะครับผมก็จะไปทำมาร์กิ้งไว้ให้นะครับหาระยะให้เสร็จแล้วก็มาร์กิ้งแล้วก็เซตตำแหน่งไว้หลังจากนั้นคุณก็ค่อยๆขยับตัวเองเพราะว่าวิธีการเซตอัพที่ถูกต้องนะครับเราต้องทำไป2อย่างพร้อมกันอย่างแรกต้องเข้าใจหลักการก่อนว่าเราก็ต้องวางลำโพงยังไงเริ่มต้นตรงไหนนะครับจะเริ่มต้นจากไหนคุณจะไปเชียงใหม่คุณต้องขึ้นสายเอเชียนะครับหรือบางคนบอกว่าไม่ผมไม่ชอบสายเดี๋ยวผมจะไปทางสระบุรีก็แล้วแต่ว่าอะไรเพิ่มแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายมันจะไปบรรจบที่ปลายทางเดียวกันแต่ถ้าคุณสายเดี๋ยวมันตัดตรงกันเหมือนกันคุณวางตามระยะที่ผมบอกปุ๊บพอตั้งได้ที่เสร็จปั๊บคุณนั่งที่จุดสวิตช์ก่อนเริ่มเปิดเพลงฟังไอ้นี่คือการตรวจสอบแล้วที่คุณต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันระยะมันลงแล้วบางเชื่อไหมครับฟังคนอ่ะเพลงเครื่องเสียงมา10กว่าปีไปเจอกันผมไปช่วยเซตอัพที่พื้นห้องเขามีรูเต็มไปหมดเลยเป็นรูขาตั้งลำโพงนะครับแล้วก็บอกว่าอาจารย์ผมก็วนไปวนมาแถวเนี้ยแล้วมีบางครั้งที่รู้สึกเหมือนเฮ้ยมันดีมากครับมันผมมันเกือบทุกอย่างแล้วคิดว่าโอเคแล้วแต่ฟังมามันคันนี่ปัจจัยบางแผ่นมันอยากได้ตรงนี้อีกหน่อยนึงอีกนิดนึงไปขยับมันนิดเดียวเองหายไปเลยว่าไอ้ตรงเมื่อกี้หายไปเลยกลายเป็นแย่ลงหมดทุกอย่างแล้วก็พยายามกลับมาที่เดิมก็กลับไม่เจอแล้วนะมันหลอกล่อเราแบบนี้เราต้องอยู่กับมันไปหลอกชีวิตนะเล่นเครื่องเสียงเนี่ยนะต้องวนอยู่อย่างเงี้ยเจอมั่งไม่เจอมั่งถ้าเบื่อขยับไม่เอาแล้วเปลี่ยนลำโพงใหม่เลยบางคนบอกขยับจนเบื่อหรือลำโพงมันเพี้ยนไปละเปลี่ยนลำโพงใหม่เลยแล้วมาเริ่มนับกันใหม่นับหนึ่งใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องพัฒนาตามเลยกับหลักการในการเซตอัพลำโพงคือเรื่องของ ear training นะครับถ้าเราฟังเป็นเราจะรู้ถามว่าทำไมจะมาผมห้องผมเนี่ยนี่เราฟังนะผมไม่ได้มาบอกว่าตัวเองเลยก็คือทำอย่างนี้มานานแล้วบางคนบอกผมก็ขยับอยู่ตั้งแต่เล่นเครื่องเสียงมาตั้งหลายปีขยับอยู่เนี้ยห้องเนี้ยมันก็ได้เสียงดีมั่งไม่ดีมั่งดีมั่งไม่ดีมั่งพอผมไปช่วยขยับถึงจุดหนึ่งปั๊บเห็นมันดูมันเข้าทางมันเหมือนกับโอเคกับภาพรวมก็สงสัยว่าห้องก็ไม่ใช่ห้องผมทำไมผมรู้ว่าต้องวางตรงไหนผมจึงบอกว่าทักษะพวกนี้คุณสามารถเรียนรู้ได้นะครับไม่ใช่ผมเป็นผู้พิเศษมันก็ไม่ใช่เลยวันแรกๆผมก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับอยู่กับมันต้องเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพของผมอยู่กับมันทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้อยู่กับมันเนี่ยมันทำให้ค้นพบหลักอะไรบางอย่างนะครับวิธีการถ้าเราฟังเราแยกแยะไม่ออกนะขยับให้ตายเราก็ไม่รู้เราไม่รู้หรอกว่าขยับตรงนี้แล้วมันดีขึ้นแล้วมันพอขยับทีนึงเสียงเปลี่ยนอันดับแรกที่ใครจะเจอคือเฮ้ยดีใจมากถามว่าเป็นอะไรครับเจอจุดแล้วยังไม่ใช่เจอจุดแต่ผมก็ยับนิดนึงผมได้ยินว่ามันเปลี่ยนดีใจแล้วนะไอ้นั่นคือจุดที่ควรจะดีใจอ่ะถ้าคุณขยับแล้วบอกไม่ต่างอีกงานเลยอีกงานเลยนะครับอีกต้องฝึกกันอีกนานแล้วฝึกหูไปด้วยการขยับเนี่ยคุณก็ฝึกหูและฟังทีนี้เราจะมาคุยกันวันนี้ตั้งหลักคือไอ้หลักการเซตการวางเนี่ยผมให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วในเว็บไซต์ไปเปิดอ่านนะแล้ววัดลงมือวัดจริงๆในห้องตัวเองมาร์คด้วยเทปเลยแล้วก็ขยับตั้งหลังจากนั้นคุณทำได้หมดแล้วทีนี้ฟังยังไงนะครับวันนี้จะเน้นตรงที่ว่าฟังยังไงสเต็ป by สเต็ปเพราะบางคนบอก10คนเซตก็เสียงมา10ฉากไม่เหมือนกันผมเชื่อนะครับคุณให้เพื่อนมาช่วยไอ้ตรงเซตตามหลักการมันก็ออกมาเสียงแบบนึงนะทีนี้ถ้าคุณอยากจะเซตเองผมแนะนำว่าวิธีการผมใช้นี่ผมใช้เองใช้ส่วนตัวทดสอบทุกเครื่องผมต้องใช้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเองคุณก็ใช้เองถ้าใช้หลักการเดียวกันจุดจบไม่ต้องห่วงมันจะเดินไปทางเดียวกันแต่ตอนสุดท้ายคุณอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานิดหน่อยไอ้ 30% สุดท้ายก่อน 100% น่ะไม่
เป็นบัตรเจตตัวใครตัวมันแต่0ถึง70เนี่ยต้องไปทางเดียวกันเท่านั้นนะครับไปถึงลำปางหรือคุณจะเลี้ยวซ้ายเข้าเชียงใหม่เลยหรือคุณจะวนเที่ยวไหนก่อนก็เรื่องคุณละแต่สุดท้ายเราต้องไปถึงเชียงใหม่ด้วยกันนะครับแล้ววิธีการเริ่มต้นจากจุดแรกเดี๋ยวเราอาจจะผมไม่แน่ใจเราจะขยับเล่นนิดหน่อยได้ครับอาจารย์วันนี้เดี๋ยวจะขยับเล่นเลยครับถ้าเอาคืนไม่ได้ก็เดี๋ยวปิดห้องปิดงานวันนี้เลยอันนี้คุณน้องพูดเองนะเพราะเวลาผมไปมันก็เละเทะหมดมันเลื่อนไปก็จะเพราะมันเราไม่รู้ไงนะเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอันดับแรกนะครับหลักการแรกถามว่าฟังยังไงเรามาเรื่องหัวข้อนี้นะขยับเสร็จแล้วกลับมานั่งตรงเก้าอี้ตัวเองแล้วกำลังจะเปิดเพลงนะต้องฟังยังไงถึงจะรู้ว่าเราแท็กกิ้งหรือยังเราเลี้ยวเข้าสายเอเชียถึงหรือยังหรือยังวนอยู่แถวอยุธยาอยู่นะครับวิธีการฟังอันดับแรกมันมีหลักการเยอะมากนะแต่ผมลองไปเจอหลักการที่นักเขียนทางยุโรปเขาพูดถึงเรื่องหนึ่งแล้วไปคุยกับคุณลอยลอยเทเกอรี่บรรณาธิการหนังสือทางสายรัฐของอังกฤษตอนนั้นขายให้กับทางยุโรปไปแล้วเขาก็บอกว่าไอยูไทยทำแบบนี้คือบางทีเราฟังจากหลายๆคนแล้วเรามาใช้ความคิดวิเคราะห์เราเองว่ามัน make sense ไม่ make sense เขาบอกว่ามันไม่ต้องไปจบด้วยเครื่องวัดคุณจะไม่เจอเสียงที่ดีถ้าคุณไปจบด้วยเครื่องวัดนะครับหลักการก็ไม่ต้องไปจบด้วยหลักการแต่ให้มีแนวดังนั้นวิธีการฟังของเขาเนี่ยก็จะวิธีนี้ลอยบอกว่าเราต้องคือเสียงที่ดีมันคือสเปกตรัมคือความถี่เสียงที่หูเราได้ยินถูกไหม20เฮิรตซ์ 20,000 แอสซูมว่าประมาณนี้ทีนี้เสียงที่มันดีก็คือเราต้องทำให้ลำโพงซ้ายกับขวาสองข้างเนี่ยไอเสียงที่เราฟังทั้งหมดทั้งวงทุกเสียงที่อยู่ในเพลงทุกเสียงนะมันเกิดจากลำโพงสองข้างมาประสานรวมกันถ้าคุณปิดไปข้างใดข้างหนึ่งดึงสายออกเสียงจะหายวูบไปมากกว่า 50% หายไปเลยทั้งวงอันตรธานทันทีนะครับมันไม่ได้หายไปครึ่งเดียวหรือวงแค่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป๋ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะได้ยินเสียงร้องอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงกีตาร์เล่นอยู่ตรงนี้นะมือกลองตีตรงนี้ในแต่ละเพลงซึ่งมันไม่ได้อยู่ตรงไหนเดียวกันทั้งหมดนะการที่เราได้ยินอย่างนี้ได้เนี่ยที่เราเรียกว่าซาวด์สเตทอ่ะมันเกิดจากเสียงที่ออกจากซ้ายกับทางขวาไปขวาเนี่ยขวาของคุณนะขวากับซ้ายมันทับเฟสกันพอดีเราเรียกว่าอินเฟสพอดีนะครับทีนี้อินเฟสงั้นแนวดวงปกติดีสุดคือทำให้เสียงซ้ายขวาก็คือขยับเลื่อนไปเลื่อนมาจนกระทั่งมันเจอตำแหน่งครบอินเฟสคือตั้งแต่ความถี่ที่หูคนเริ่มได้ยินคือ20เฮิรตซ์ไปจนถึง 20,000 เฮิรตซ์อินเฟสหมดทุกความถี่โอ้นั่นคือดวงปกติอันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับอย่าไปสนใจมันบอกโอ้อินเฟสแล้วรู้ไงอ่ะมันอินเฟสยังเอาอะไรไปวัดบอกไม่ใช้เครื่องมือใช้หูอย่างเดียวแล้วมันจะไปรู้ว่ายังไงว่ามันอินเฟสไม่อินเฟสนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทำยังไงแต่ทีนี้แต่เราก็ใจก่อนจะลงมือทำอะไรก็ตามผมชอบให้เราใช้วิธีคิดก่อนลงมือให้คิดก่อนนะถ้าเราคิดแล้วไม่ make sense อย่าไปทำไปก็เละต้องตอบตัวเองตอบไปตอบมาให้ได้ว่าเฮ้ยวิธีเนี้ยถ้าทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วจะอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วแก้อย่างนี้เป็นอย่างนี้เฮ้ยเมคเซนไว้แล้วค่อยทำแม้คุณหลงทางตายเลยนะเป็นรูเต็มหมดทั้งคืนนะถ้าไปโดยที่ไม่คิดก่อนนะขยับไปเรื่อยเปื่อยแล้ววิธีคิดคือโอเคลอยบอกว่าทำให้สเปกตรัมออดิโอสเปกตรัมทั้งหมดอะอินเฟสกันให้หมดอินเฟสให้หมดคือขึ้นมันทับกันนะสองข้างออกมาสองซ้ายขวาเหมือนกันแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็สวนกลับไปแบบนี้ถ้ามันอินเฟสหมดทุกความถี่เพอร์เฟคที่สุดแล้วมันก็ทิ้งผมไว้ตรงนั้นหัวให้กับเองมันอินเฟสหมดทุกความถี่มันมาจากอะไรได้มั่งคือหนึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนลำโพงทุกคู่ในโลกนี้ไม่มีคู่ไหนดีสุดในโลกบางคู่อินเฟสตั้งแต่กลางไปแหลมขยับได้ตำแหน่งปั๊บหัวกลางแหลมโฟกัสเป๊ะหมดแต่เบสไปอยู่ไหนก็ไม่รู้คือมันไม่ได้อินเฟสทุกความถี่ลำโพงที่ดิวเซนโรกจะอินเฟสหมดทุกแต่ถามว่าคู่ไหนผมตอบไม่ได้แพงมาเรื่อยๆแล้วกันนะคุณจะได้แหลมที่เป็นโฟกัสกลางโฟกัสทุ้มก็โฟกัสพร้อมมันทุกความถี่ซึ่งปัจจุบันนี้มันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับเมื่อก่อนนี้ฟังแต่กะคือใครทนฟังเบสที่ไม่อินเฟสอะทนฟังไม่ได้อะให้เล่นลำโพง2แทนวางขาตั้งไม่ต้องมีเบสเลยนะเบสน้อยๆก็ตัดปัญหาเรื่องเอาเฟสไปเราก็ได้โฟกัสเห็นว่าลำโพงคู่เล็กนิดเดียวถ้าเปลี่ยนโปรแอคขายดีมากสมัยก่อนทำไม
พราะว่าห้องกันเล็กแก้ปัญหาเรื่องเบสไม่ได้แล้วหูก็ดันไปไวกับไอ้เสียงเบสที่มันเอาเฟสคือฟังแล้วรำคาญมากบางคนก็หันไปเล่นลำโพงเล็กจบไม่ต้องมีเบสนะครับก็แฮปปี้กับมันได้งั้นการที่จะให้อินเฟสทุกความถี่นึกหนึ่งเครื่องต้องถึงก่อนอันนี้คือจากประสบการณ์เรียนรู้ว่าอ๋อไอ้ที่ลอยพูดแค่นั้นสั้นๆคุยกันแล้วก็จากคนหนักไปถ้าเครื่องไม่ถึงขยับไม่ตายก็เอาเฟสอยู่นั่นเพราะว่าสมมติคุณฟังออกว่าไอ้กลางมันอินเฟสละแหลมก็อินเฟสละแต่ทุ้มยังไม่ค่อยอินเฟสโฟกัสยังไม่แม่นเราขยับลำโพงใช่ไหมขยับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุ้มมันอินเฟสใช่ไหมแล้วกลางแหลมมันเคลื่อนไปด้วยแสดงว่าถ้าทุ้มอินเฟสกลางแหลมก็หลุดดิถูกไหมไอ้ทุ้มมาเป็นลูกแล้วโอ้โฟกัสเป๊ะแล้วกลางแหลมก็ฟุ้งกระจายเต็มไปหมดไม่มีตัวนั้นลำโพงมันถึงได้มันติดต่อกลับมาว่าอ๋อเข้าใจแล้วทำไมลำโพงไฮเอ็นดีดีมันถึงแยกตู้รู้จักลำโพงวิวสันใช่ไหมยกตัวอย่างวิวสันได้วิวสันรุ่นใหญ่ๆไปดูตัวทุ้มตู้กลางทวิตเตอร์ตู้กลางและแต่ละตู้ถ้าคุณเข้าดูใกล้ๆมันจะมีแมคานิกเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้โดยที่ทุ้มอยู่กับที่วิธีเซตวิวสันผมไปที่โรงงานมามันบอกเอาทุ้มให้อยู่ก่อนพี่พอทุ้มมันหนักที่สุดแล้วพี่ยกไปทีมันก็ไปทั้งหมดมันเอาทุ้มไม่ได้ก่อนพอได้ทุ้มโฟกัสดีแล้วพี่ค่อยมาจะยึดไปยึดแถวเนี้ยเพื่อปรับเฟสของกลางแหลมให้มันอินเฟสหมดทุกความถี่เราจะเข้าใจอ๋อทำไมถึงออกแบบอย่างนี้มันจะย้อนไปเข้าใจอันนี้คือ make sense แล้วแต่ทีนี้เราไม่มีปัญญาว่าคู่มันหลายตังค์นะไอ้ลำโพงแบบเนี้ยมันหลายตังค์เอาอย่างนี้ให้ได้ก่อนเอาให้รอดทีนี้งั้นกลับมาตรงนี้ว่างั้นอินเฟสเราทำให้เสียงของลำโพงอินเฟสให้ได้ความถี่มากที่สุดอินเฟสให้มากที่สุดมีความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าเสียงกลางในย่านกลางด้านบิดเลนนะย่านบิดเลนนะเป็นย่านที่มีความถี่ของเสียงเครื่องดนตรีไปประกบอยู่ตรงนั้นมากที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรเล่นแซกโซโฟนคุณมีโน้ตที่อยู่ในย่านเสียงกลางเยอะที่สุดเสียงแหลมนิดเดียวทุ้มนิดเดียวเล่นกีตาร์มันก็อยู่กลางกับสูงกลุ่มนี้เยอะที่สุดโน้ตของกีตาร์ต่างๆมีน้อยแหลมมากๆก็มีน้อยเสียงร้องไม่ต้องพูดเลยมิดเลนล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิดเลนเนี่ยย่านกลางเนี่ยเป็นย่านเสียงที่มีเสียงของโน้ตดนตรีประกอบอยู่เยอะที่สุดของเพลงที่เราฟังงั้นเราควรจะให้ความสำคัญอินเฟสกับเสียงกลางก่อนนะครับเอาเสียงกลางให้อยู่ก่อนนี่คือหลักผมเลยทีนี้ไม่หลักลอยแล้วลอยไม่คุยกันมาแล้วนะมันทิ้งไว้ตรงสบายแต่หลักอาจารย์ใช้เวลากี่ปีครับจากตอนนี้ก็ทิ้งกระดาษไว้ผมว่าผมก็เหมือนกับนักเล่นทุกท่านผมไม่ได้ว่าเก่งนั่นแหละผมแค่ว่าคิดแบบเดียวกับท่านทุกคนแหละเพราะเครื่องเสียงไม่มีโรงเรียนสอนต้องคิดเองผมก็แค่คิดว่าเออบางอ่านเจอบางคนบอกเอาเบสอยู่แล้วทุกอย่างโอเคเออก็โอเคนะถูกไหมบางคนเคยอ่านเจอแบบนี้นะถ้าคุณเอาเบสอยู่นะกลางแหลมสบายจัดการง่ายใช่ไหมจัดการง่ายเพราะเบสมันคือปัญหาเออมันก็อาจจะจริงนะผมเราก็ไปยุ่งกับเบสทำอะไรกับเบสอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกไปลืมนึกไปว่ากลางแหลมเวลาขยับเบสกลางแหลมขยับไปด้วยมันไม่ได้อยู่กับที่แล้วจะเบสมาที่ไหนมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเออเอาแต่เบสมันก็ไม่ค่อยไปจะไปไหนบางคู่ก็โอเคบางคู่ก็เลวร้ายก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันนั่งคิดพอดีอ่านในทฤษฎีดนตรีด้วยเสียงกลางนี่โน้ตทุกโน้ตมันอยู่ตรงกลางหมดเลยใครเห็นชาร์ตที่เป็นเส้นๆก็กีตาร์ตอบน้องกำกี่เท่าไหร่บ้างอะไรเนี้ยเป็นชาร์ตเนี้ยจะครับความมีประจำตรงกลางแหละแทบจะทุกเครื่องดนตรีมีโน้ตตรงกลางหมดเลยผมก็เลยมามองว่าให้งั้นเราเอาตรงกลางเป็นหลักไหมมันมีความจริงอยู่ข้อนึงครับคอนดักเตอร์รู้จักไหมคอนดักเตอร์ที่ก็ยืนทำอย่างเนี้ยไม่รู้ยืนไม่รู้จริงเขาสื่อสารกับนักดนตรีนะเขาต้องหันหลังให้เราเขาก็ต้องคุยกับนักดนตรีวิธีการของคอนดักเตอร์นะครับเขาจะฟังเสียงจากวงออร์เคสตราสดๆทั้งวงซึ่งเสียงที่คนฟังออเดียนที่อยู่ข้างหลังนะเหมือนเราฟังเพลงเป็นการผสมเสียงแบบเรียลไทม์นะครับแบบเรียลไทม์เหมือนเสมือนว่าซาวด์เอนจิเนียร์เอาเสียงทุกเสียงเข้ามาในคอนโซลแล้วมิกมันสดๆออกไปให้เราฟังคอนดักเตอร์กำลังมิกเสียงสดแบบนี้อยู่นะครับเพราะเสียงที่ออกมาจากเครื่องทุกชิ้นมันถูกมิกซ์สดเพราะฉะนั้นคนเราเคยทำมาเวลาได้ยินเฮ้ยไวโอลินฝั่งนี้ดังเกินไปแล้วเหมือนเราวอลลุ่มเยอะไปเขาก็จะสั่งให้เบาลง
ก็เพื่อให้บาลานซ์โทน่าบาลานซ์มันอยู่เพราะถ้าไวโอลินมันแผดขึ้นมาปั๊บเสียงเบสฝั่งนี้ก็จะถูกกลบเพราะหูมนุษย์มันจะอย่างเงี้ยมันเวียงเสียงแหลมมาเยอะเสียงทุ้มเหมือนกดกระดูกใบใหญ่ความได้ความสามารถในการได้ยินมันเวียงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามจัดบาลานซ์ให้มีบาลานซ์ทั้งวงเพราะฉะนั้นคอนดักเตอร์ต้องทำนี้ตลอดเวลาเขาต้องฟังทุกเซกเมนต์ของบทเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเสียงกลางเนี่ยเป็นเสียงที่เราจะต้องให้ความสำคัญก่อนผมเริ่มนึกว่าเอาง่ายสุดงั้นเราจะฝึกฟังเสียงกลางได้ยังไงนะครับวิธีแรกตอนคุณเซตอัพหาเพลงที่มันเน้นเสียงกลางนั้นกลางที่ฟังง่ายสุดคือเสียงร้องนะครับเสียงร้องผู้หญิงก็ได้ที่เราชอบมานะเอาเสียงร้องที่ชัดๆมาเลยแล้วเปิดมาปุ๊บให้เราหลับตานั่งตรงกลางเวลาเราโฟกัสอะไรเวลาเราจับฟังเรื่องเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องอื่นนะครับตอนนี้คำว่าin phase เราตีความก่อน in phase หมายถึงเฟสซ้ายกับขวามาซ้อนกันพอดีเหมือนปรับกล้องถ่ายรูปจนกระทั่งคมที่สุดนั้นซ้อนกันพอดีคุณต้องหาระยะที่มันซ้อนพอดีคือเราต้องได้ยินเสียงร้องจากเพลงแล้วแต่คุณไปเลือกแต่ผมมีองค์ประกอบที่ผมเลือกอยากให้ฟังเป็นตัวอย่างฟังเสียงร้องรู้สึกเราหลับตาฟังรู้สึกเหมือนคนนึงร้องนะครับร้องออกมาจากเวลามันชัดเราต้องยินรายละเอียดหมดการหายใจขยับริมฝีปากนะครับการทอดการร้องแต่ละพยางค์แต่ละคำต้องมีอารมณ์อยู่ในนั้นเมื่อไหร่คุณได้ยินตรงนี้แสดงว่ามันเข้ามาโฟกัสน่าจะดีที่สุดแล้วและถ้าคุณมีเพลงเรฟเฟอเรนซ์ส่วนตัวไว้อย่างนี้คุณลองขยับอีกทีนึงถ้ามันหลุดปั๊บจะรู้สึกเองว่าอารมณ์มันหายไปอะไรบางอย่างมันหายไปอันนี้เป็นของใครของมันเลยแหละนะครับเป็นคุณสมบัติที่แต่ละคนต้องคือถ้าคุณอยู่กับมันคุณทำกับมันแล้วคุณอะไรกับมันคุณเซตคุณไฟจูนมันคุณจะรู้จุดพอดีของมันเองนะครับคุณจะรู้จุดของมันเองพอดีเพลงใครเพลงมันคุณจำแต่ให้นึกจำเสียงร้องอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปยุ่งเสียงอื่นเซตครั้งแรกขยับแล้วฟังดูเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกเหมือนคนมากที่สุดรายละเอียดการร้องออกมาครบมากที่สุดถือว่าโฟกัสหรืออินเฟสย่านเสียงกลางคุณมาแล้วบางคนอ้าวอย่างนี้เสียงร้องมันโอเคแล้วเสียงอื่นล่ะเสียงกีตาร์เสียงเบสเสียงแซกโซโฟนคอนดักเตอร์ควบคุมแบบสดๆนะครับแต่เพลงที่เราฟังมันไม่ได้มาแบบนี้เพลงที่เราฟังเหมือนงานที่ซาวด์อินเนียร์เขาบีบปรับความดังแล้วก็เมิร์ดมาเป็นชิ้นเดียวกันแล้วคำว่าเมิร์ดถ้ามาทางกราฟิกจะเข้าใจคือเอาเลเยอร์ของทุกเสียงอ่ะผนึกเป็นหนึ่งมันไม่แยกจากกันถ้าคุณจับเสียงกลางอยู่ทุกชิ้นอยู่ในย่านเสียงกลางอินเฟสหมดนะครับอันนี้คือหลักการนะในการเซตโดยใช้เพลงที่สำเร็จแล้วมันจะไม่เหมือนคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์จะต้องมาเหมือนมิกซ์สดอินเฟสบ้างไม่อินเฟสบ้างสลับอยู่เนี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเพลงตัวอย่างที่ผมใช้พอหลังจากนั้นปั๊บคุณก็สะสมเพลงร้องที่มันเสียงร้องแบบinfate ชัดๆเพราะ infate เสียงร้องทุกเพลงไม่ใช่เป็นเสียงร้องมันก็อันนี้ก็เป็นปลีกย่อยที่ว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะบางเพลงมันอัดมามันอัดเฟดไม่ดีมาตั้งแต่ต้นเราจะไปปรับลำโพงเราให้เพลงที่อัดไม่ดีกลายเป็นดีไม่ได้นะเมื่อไหร่ที่ลำโพงมันลงตัวมันจะฟ้องอ่ะหอยมึงอัดเสียงร้องจบเหมือนกับอย่างเงี้ยออกมาแล้วแบบเสียงไม่เปิดซึ่งได้ยินอย่างนี้จริงๆเราได้ยินอย่างนี้แสดงว่าลำโพงเรายิ่งมอนิเตอร์มากยิ่งเป๊ะมากแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายินแบบนี้จากบางเพลงนะครับเสียงพูดเสียงร้องที่เป็นอย่างนี้ให้ลองไปหาเพลงอื่นที่เป็นเสียงร้องแล้วฟังเทียบกันเลยถ้าเปิดว่าเฮ้ยเสียงร้องอีกเพลงนึงกับเปิดฟังแล้วมันไม่มีอาการแบบอู้ยี่แบบนี้แสดงว่าลำโพงเราเป็นกลางแล้วนะครับเริ่มจะโฟกัสแล้วเริ่มได้แล้วครับ
จะไปหาเพลงอยากรู้เพลงก็เดี๋ยวมาคัดออกนะครับแล้วไปหาลองฟังนี่ไทยด้อมไทยด้อมดิถามคุณหน่อยเดี๋ยวคุณหน่อยจะรู้นะครับสังเกตว่าคืออันนี้คือเราอยู่ตรงนี้บางทีที่ของสภาพสิ่งเร้ามันรบกวนเยอะแต่ถ้าอยู่ในห้องเราเงียบๆคุณได้ยินเหมือนกับนักร้องคนที่เอสตาคาเมรอนมันก็มายืนร้องอยู่ตรงกลางประมาณอิมเมจมันอยู่ประมาณนี้แล้วชิ้นใหญ่เสียงร้องจะใหญ่กว่าโคสไมล์คืออัดใกล้ไมค์มากสังเกตดูเสียงหายใจทั้งตั้งหลักก่อนปล่อยเสียงไปเสียงทุกอย่างมันจะออกมาหมดเลยนะครับคุณถ้าคุณรู้จักเพลงอยู่แล้วนี่ยิ่งง่ายเวลาเซตพยายามรู้สึกหลับตาฟังให้เหมือนกับว่าเขายืนอยู่ในที่โล่งๆนะครับต้องไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาบล็อกเขาอยู่เสียงก็จะลอยออกไปไกลมากแล้วจะมีเสียงพวกเครื่องเคาะเบาๆกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับคือถ้าโฟกัสได้ย่านเสียงกลางไอ้เพอร์คัสชันก็จะลอยออกมานอกลำวงเลยมันจะได้ด้วยเพราะมันอยู่ในย่านเสียงใกล้เคียงกันนะครับเสียงผู้หญิงก็คือเสียงมิดเลนอัปเปอร์มิดเลนกลางสูงกลางนี่คนนี้อยู่มิดเลนอยู่ลงมาใกล้ๆเสียงผู้ชายด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือจับเสียงกลางเพราะฉะนั้นอันดับแรกไล่หาเสียงเพลงที่มันเน้นเสียงร้องเสียงกลางอันนี้คือโจทย์เบสิกเสียงร้องที่โดดเด่นมากๆไม่มีเครื่องดนตรีอื่นมารบกวนมากเราโฟกัสง่ายนะครับเอาไว้เพลงเป็นเบสิกเดี๋ยวผมจะไล่เพลงที่ผมจะเอาตอนนี้เน้นเฉพาะโฟกัสเสียงกลางนะครับพี่นั่งแถวกลางเป็นไงบ้างครับได้ไหมชัดไหมครับเราหลับตาฟังเลยแล้วจับอารมณ์เวลามันโฟกัสมันไม่เหมือนกับเมื่อกี้คนละอารมณ์ไม่เหมือนกันนักร้องคนละคนแต่การบันทึกจะไม่เหมือนกันแต่อารมณ์ของนักร้องที่ออกมาถ้าคุณลงตัวก็รู้สึกคือรู้สึกถึงการควบคุมเสียงของเขาเลยนะครับลงไปลึกตรงนั้นพยายามทำให้ตัวเองทำให้ผมถึงพยายามให้เราฝึกอยู่กับแบบฝึกหัดเดียวไปนานๆหรือบางคนคิดว่าฟังนี้โอเคเราจบแล้วมันต้องฝังนะมันต้องค่อยๆฝังแล้วคุณจะเจออะไรบางอย่างจากการก็ฝึกที่จุดเดียวนี่แหละนะพอเราฟังได้ลึกขึ้นพอเรามาเจอทั่วไปเราจะรู้สึกเนี่ยเฮ้ยทำไมเราแยกอะไรได้ง่ายขึ้นอันดับแรกคุณจะต้องฟังแล้วแยกแยะได้ก่อนไอ้ได้ยินเพลงอ่ะใครๆก็ได้ยินเราพ้นจากคำว่าได้ยินเพลงเป็นฟังเพลงเราพ้นจากการ hearing เป็น critical listening นะครับวิเคราะห์เสียงพอเราถึงจุดนั้นปั๊บเราไม่ต้องฝึกบางคนบอกผมเครียดนั่งฟังเพลงต้องมานั่งอย่างเงี้ยมันเหมือนจักรยานนะครับมีใครในนี้ใครขี่จักรยานไม่เป็นบ้างเป็นหมดมั้งใช่ไหมจำวันแรกคุณฝึกได้ไหมที่คุณหัดขี่จักรยานนะล้มไหมล้มถลอกปอเปิงหมดต้องให้พี่เขามาจับต้องให้คนเขามาจับท้ายถึงจะกล้าถีบไปไอตอนที่คุณถีบเป็นจำได้ติดถีบไปนึกว่าก็จับอยู่ในมอไม่มีคนจับแล้วแต่มันไปได้เองพอเป็นแล้วถามว่าคุณทิ้งไว้ตั้งปีสองปีคุณกลับไปจับจักรยานคุณต้องฝึกใหม่ไหมไม่ต้องคุณก็ไปได้เลยจะปล่อยมือก็ปล่อยได้แล้วผมบอกว่าคุณต้องฝึกก่อนนะครับฝึกแยกแยะให้ได้ด้วยตัวคุณเองไม่มีใครบอกก็ได้หรอกนอกจากตัวคุณเองแหละเมื่อไหร่ที่คุณแยกแยะได้คุณไม่ต้องไปฝึกใหม่แล้วไม่เครียดไม่ได้เครียดเลยเปิดเพลงมาปั๊บชุดนี้โอ้โหกลางแหลมแม่งดีมากไปฟังชุดโอ้โหมิติโอ้โหเยี่ยมเลยเนื้อร้องออกมาพูดเป็นตุเป็นตาเลยแต่พูดตุตาแต่ของจริงนะจะตุตาไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณฟังเป็นทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดอย่าไปพูดเฮ้ยผมไม่เคยเล่นเครื่องเสียงมาก่อนผมเพิ่งเล่นผมฟังไม่เป็นถ้าคุณเซตอัพลงตัวเข้าใจหลักการนั่งฟังปั๊บคุณก็ได้ยินอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเซ็ตเน่าๆแล้วเล่นนานๆแล้วมันนั่งฟังได้จะฟังดีเป็นแต่ไม่ได้ยิ่งรู้เลยว่ามันยังเซ็ตไม่ลงตัวมันเซ็ตได้แค่นี้ยังลึกได้อีกเฮ้ยเพลงนี้ผมเคยฟังที่บ้านไปได้อีกเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงเรื่องพวกนี้นะครับทีนี้ที่เราฟังมาสองเพลงอ่ะพอดีผมมีเพลงเตรียมมาก็คิดว่าเอาเรื่องนี้เริ่มต้นที่เซนเตอร์อินเฟสที่เสียงร้องนะครับขยับลำโพงแล้วฟังยังไงที่รู้มันอินเฟสหรือยังก็คือจับเรื่องของรายละเอียดการลงนะครับสองเรื่องนี้เป็นหลักเอาเสียงร้องเป็นเกณฑ์มันจะง่ายต่อการจับว่าเราฟังเสียงร้องฟังง่ายฟังเสียงขึ้นตีมันตีความยากนะครับมันจะเริ่มจากเวทแบบฝึกหัดที่ผมเตรียมมันจะเริ่มจากเสียงร้องที่ชัดๆโดดๆไม่มีใครมายุ่งกับมันจะจับง่ายทีนี้พอคุณทักษะคุณแก่งกล้าแล้วเปิดมาปั๊บโอ้โหได้ยินเนี่ยเสียงท่อนนี้หายใจครับท่อนนี้มีอันนี้คู่ประมาณโอ้โหจับได้แม่นเป๊ะแล้วเนี่ยเพิ่มแบบฝึกหัดที่ยากมันจะเต็มสเต็ปนึงคือการฟังแยกๆของเราอะนะครับเวลาเรา critical listening เหมือนเราบังคับประสาทหูกับสมองให้ทำงานไปในโฟกัสที่แคบลงเรื่อยๆมันจะละทิ้งข้างๆออกไปทั้งหมดถ้าผมพูดอยู่ตรงนี้คุณนั่งฟังคุณจะไม่ได้ยินเสียงแอร์
คุณเริ่มจะไม่ได้ยินเสียงข้างเสียงผมจะชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะสมาธิมันเกิดขึ้นจากการโฟกัสของเรานะครับมันเพลงบางเพลงทำไมถึงฟังต้องอาศัยทักษะในการฟังเพราะมันมีดนตรีมารบกวนมันเยอะมากเราฟังไปเมื่อกี้ดนตรีน้อยเสียงร้องไปชัดทีนี้เรามาลองตัวอย่างที่ดนตรีมาเริ่มเยอะขึ้นแต่คุณจะไปสนใจเสียงอื่นโฟกัสไปที่เสียงร้องเสียงเดียววิธีฝึกนะนี่อย่าไปสนใจเสียงอื่นช่างมันปิ๊ดแหลมมันคมไปหน่อยแหลมมันบัดอย่าไปสนมันเอาเสียงร้องว่าคุณได้ยินมันชัดไหมถ้าได้ยินชัดจับอารมณ์ได้ไหมจับอารมณ์ยังไม่ได้ขยับลำโพงไม่มันบางๆลอยๆแสดงว่าลำโพงหักไปบีบเข้ามาแล้วดูว่ามันเข้มขึ้นไหมเอาเสียงร้องอย่างเดียวเลยไม่ต้องสนใจเสียงอื่นแหลมมันจะเฟี้ยวข้างหัวมันนะครับผมมีเพลงมาให้ฟังตัวอย่างฟังทีละครึ่งเพลงแค่นี้แหละท่านจะพร้อมก็ไปหาอันนี้เป็นของวงอินคานะครับสังเกตเสียงร้องอารมณ์มาไหมจะต้องบอกมันอัดบางๆแต่อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับถ้ามันโฟกัสได้คือนิดหนึ่งนี้หลายคนเวลาเซตไม่ลงไม่ชอบไปโทษเพลงอันนี้ออกตัวให้นะนั่นแท้สารที่ผมรู้จักได้ทันทีครับครับถามนิดนึงนะครับอย่างเพลงเก่าๆอ่ะมีไหมที่นักร้องอยู่ด้านข้างแบบไม่ตรงกลางเป๊ะมีการมีครับมีแล้วอย่าไปใส่ใจครับอย่าไปสนใจครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟังมามากกว่า1เพลง4เพลง5เพลง10เพลงที่เป็นเสียงร้องแล้วมันมาอยู่ที่เดียวกันหมดครับถึงค่อยใส่ใจจะได้รับผิดปกติอะไรสักอย่างแล้วเช่นบางเพลงแต่ถ้าเพลงนึงมันเอียงมันทางนี้หน่อยรู้เรานั่งตรงกลางก่อนนะต้องเรฟเฟอเรนซ์ที่เราซีสปอตนะรู้สึกเหมือนมันเอียงอยู่แถวนี้แต่พอเปิดไปเพลงมันอยู่ตรงกลางได้โอเคแล้วเพราะว่าเวลาเขามิกซ์มาจริงเขาไม่ได้ต้องการเป๊ะเสมอไปนะอยู่ที่การคือเพื่อง่ายมิกซ์ได้จริงเนี่ยก็เหมือนกับคนวาดรูปนะครับลำโพงมอนิเตอร์2ตัวข้างหน้ากับอากาศก็คือผืนผ้าใบก็จะเอาเสียงร้องไปอยู่ตรงนี้เอียงมาหน่อยเพื่อให้เสียงกีตาร์มันแลบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือการวางวงวางซาวด์สเตจมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไอ้เครื่องแทนเขาเนี่ยเป็นรูปกลมๆอย่างเงี้ยมือจับมันหมุนแบบรอบตัวเลยเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ตรงไหนได้หมดเลยนะครับอย่าไปใส่ใจยุคนี้เราฟังเพลงที่เป็นยุคไฮเลสไม่ได้หมายถึงแหลมมากคุ้มมากนะหมายถึงการถูกต้องทุกองค์ประกอบของเพลงตำแหน่งที่เยื้องกันนิดนึงเนี่ยเลเยอร์ก็เราได้ยินได้จากเพลงซึ่งเป็นที่ดีพอเซตอัพพอดีพอเราจะได้ยินนะเพราะเสียงร้องอยู่ตรงนี้แต่เสียงกีตาร์เยื้องมาหน่อยนึงเบสถอยหลังไปนิดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกได้ถึงความเป็น3มิตินะครับยุคนี้ได้ยินง่ายขึ้นมากนะครับยุคซีดียุคแผ่นเสียงเมื่อก่อนยังปรับยากเพราะว่าได้สูตรท่านมันน้อยนะครับอยู่ที่เราละเอียดไหมแค่นั้นเองครับอย่างเงี้ยฟังเพลงไทยบางคนพอเริ่มแบบว่าอุ้ยแหลมมันอัดมันแข็งคืออย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นเอากลางให้อยู่แล้วบางทีพอกลางเราอยู่ปั๊บพอขยับลงไปที่กลางมาแล้วเฮ้ยแหลมมันก็ไม่แข็งเท่าไหร่ก็โอเคฟังได้กลายเป็นงั้นแบบนะครับเมื่อไหร่ที่ยังไม่ลงตัวมันมาเยอะแยะไปหมดอ่ะยิ่งอัดมันไม่ค่อยดียิ่งฟ้องแบบเละเทะฟังไม่ได้เพราะใครบอกว่าฟังไม่ได้เนี่ยผมบอกว่าเพลงอัลบั้มหนึ่งนะครับกว่าจะออกมาขายเราอ่ะคุณถอยหลังไปดูว่ามันผ่านคนมากี่คนอย่างน้อยนายทุนซาวด์เอนจิเนียร์ทุกคนได้ยินมันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งก่อนจะปล่อยออกมาเป็นอัลบั้มมาขายถ้ามันเละอย่างที่เราฟังจะขายใครใครจะปล่อยมาขายเจ๊งแน่นอนถูกไหมเพราะนั้นมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับให้เข้าใจตรงนี้ก่อนผมมีตัวอย่างให้ฟังแล้ววันนี้เปิดสั้นๆเราถือว่าเราฟังเพื่อการศึกษานะครับพอเราโฟกัสใครเริ่มรู้สึกบ้างว่าเราโฟกัสเสียงร้องขอให้โฟกัสเสียงร้องแต่ฟังไปเราจะได้ยินเสียงอื่นที่เป็นระเบียบแบบแผนของมันด้วยคือจะพูดว่าเสียงกลางย่านมิดเลนมันไม่ได้เอาเสียงร้องอย่างเดียวมันมีดนตรีอื่นพอคุณได้เสียงร้องที่มันโฟกัสเป็นตัวชัดเจนดำเนินไปตลอดเวลาเราโฟกัสฟังก็คือให้รู้สึกว่าเราตามเสียงร้องไปได้ตลอดตามนักร้องไปได้ว่าเขาร้องยังไงอารมณ์เขาเป็นยังไงจังหวะไหนคือยิ่งคุณเห็นท่าเลยถ้าใครเป็นแฟนไออาจารย์ว่าสั่งไปดูคอนเสิร์ตคุณจะนึกท่าทางออกเลยว่าต
อนที่มันร้อนคือมันทำภาพแบบไหนมันแทบจะเห็นภาพนั้นเลยนะมันนั้นเมื่อไหร่ที่คุณเซตได้แบบนั้นนั่งฟังแล้วคุณเกิดมโนภาพแบบขึ้นมาได้แสดงว่าโฟกัสมันเป๊ะมากๆครับนะครับเครื่องเสียงผมบอกแล้วเครื่องเสียงไม่ต้องแพงมากสมัยนี้ซิสเต็มหนึ่งแสนสองแสนทำโฟกัสดีๆในห้องที่เหมาะสมกับลำโพงคุณได้ยินอะไรแบบนี้แล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เราเริ่มมีเสียงร้องมาพร้อมกับเสียงดนตรีที่ซับซ้อนมากขึ้นให้คุณเรียงลำดับไว้ไอ้ที่ร้องโดดๆเพียวๆเปล่าก็แล้วก็ค่อยๆมีดนตรีอื่นประกอบเยอะขึ้นและโจทย์เนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆโจทย์ที่ยากขึ้นคือเสียงร้องที่มีดนตรีอื่นดังมากขึ้นเวลามิกเพลงคืออยู่ที่นักร้องถ้าเขาต้องการโชว์เสียงร้องก็จะเอานักร้องอัพฟอนต์ขึ้นมาเยอะๆดนตรีจะเบาแต่ที่เราฟังมานะทีนี้บางเพลงเขาต้องการให้ดนตรีกับนักร้องมันเสมอกันมันแทบจะสู้กันเลยไฟติ้งกันเลยนะเพราะนั้นเราจะมีเสียงดนตรีอื่นมาคอยดึงโฟกัสเราไปแต่เราต้องมาคัดเสียงว่าเฮ้ยกูจะอยู่กับเสียงร้องนี่แหละอย่าเพิ่งไปไหนจับให้ได้มันฝึกให้เราลงไปลึกลงในเลเยอร์ดนตรีที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นนะครับอย่าไปเหมือนคนทั่วไปผมรู้จักคนทั่วไปที่รู้จักเพลงเป็นหนึ่งชอบมากนะเพื่อนบอกฟังมาเป็นอุ้ยฟังเลยร้อยครั้งแล้วเพลงนี้ชอบมากขอทุกทีเจอกันบอกเปิดเพลงนี้หน่อยชอบฟังมากเปิดครั้งที่ไม่รู้กี่ร้อยให้ฟังแล้วแกล้งถามทั้งคำหนึ่งเพื่อเพื่อนคุณมานะเฮ้ยมึงฟังมาเป็นร้อยครั้งแล้วถามหน่อยดิมีเสียงกีตาร์ไหมในเพลงเนี้ยเชื่อไหมบางคนตอบไม่ได้เพราะฟังแต่เสียงร้องคนทั่วไปจะฟังแบบนั้นฟังแต่เนื้อร้องเพราะเข้าใจความหมายเพลงมันเศร้าอ่ะมันร้องเนื้อหาเศร้ามากแต่ถามว่ามีกีตาร์เล่นในเพลงนี้ไหมไม่รู้เอามีเบสด้วยป่ะไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นเพลงเพราะเขาไม่ได้ฟังแบบ critical listening ไม่ได้เจาะลงไปในดีเทลแต่ละเสียงพอคุณฟังแบบที่ผมบอกก็สักพักคุณจะเริ่มคิดว่าเราต่างกับคนทั่วไปแล้วเราเริ่มบ้าเขาคันแล้วนะครับเราเริ่มเป็นเรื่องเครื่องเสียงจริงๆแล้วแต่เราฟังเพลงได้ละเอียดขึ้นเพราะทุกสิ่งที่เราได้ยินในเพลงอ่ะซาวด์อินจิเนียร์เขามันจงใส่เข้าไปนะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองไม่ได้ใครอุบัติเหตุไปโดนเสียงคือเขาค่อยๆมิกอันนี้เข้าไปบางทีไม่พอเติมเสียงคอรัสเข้าไปหน่อยอย่างเพลงเมื่อกี้ถ้าใครตั้งใจฟังข้างหลังมีคอรัสผู้หญิงถ้าคุณไปเห็นในคอนเสิร์ตจะเห็นมีอยู่4คนยืนข้างๆเป็นไมค์4ตัวแล้วก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยจะเห็นมั้ยเมื่อกี้ร้องเบาๆอยู่ข้างหลังนะพร้อมกับเสียงสติงคือพวกเครื่องสายทั้งหลายที่แบบนะครับเค้าปล่อยแบบเบาๆมันมาด้วยซึ่งเพลงไทยมันละเอียดอ่อนแล้วก็มันสวยงามขึ้นได้ขนาดนั้นแต่ว่าเพลงนี้ผมเอามาเพราะว่าเพื่อนผมบอกฟังแม่งไม่เคยได้เลยเสียงมันจักมากให้สะท้อนกลับมาว่าแสดงว่าซิสเต็มมันมีปัญหาซึ่งเพลงไทยอ่ะดีมากในการเป็นมอนิเตอร์ซิสเต็มร้องเองว่าซิสเต็มกับฝีมือเราได้แค่ไหนถ้าคุณเซตเพลงไทยพวกนี้แล้วฟังแล้วจำฟังไม่ได้แสดงว่ายังไม่ถึงเครื่องอาจจะยังไม่ถึงเซตอัพยังไม่ถึงยุคนี้นะครับเซตอัพเป็นเรื่องใหญ่นะนักเล่นยุคเด็กรุ่นใหม่ๆมาถามผมส่วนใหญ่ที่กูอยู่ตอนนี้ถามเรื่องเซตอัพเยอะมากนะครับเด็กรุ่นใหม่ๆนะต้องยอมรับว่าพวกนี้ค้นข้อมูลเยอะมากเขารู้ว่าเครื่องเสียงสุดถูกทำให้เสียงดีสู้เครื่องแพงได้เขาภูมิใจมากนะครับเพราะฉะนั้นเซตอัพกลายเป็นเทคนิคย้อนกลับมาแล้วเราเป็นนักเล่นรุ่นเก่าเขามาเด็กมาถามเรื่องเซตอัพตอบไม่ได้เนี่ยหายกูตายเลยนะใช้แพงกว่าแต่เสียงสู้เครื่องถูกกว่าไม่รู้จับหน้าไว้ที่ไหนนะครับให้ฟังตัวอย่างที่ยากขึ้นไปสักเล็กน้อยเพลงนี้มันเข้ามาระดับถ้าเป็นเลเวลเราตั้งเลเวลว่าสุดเหมือนคุณเซตอัพจนสุดติ่งมาแล้วสุดขีดเราให้เป็นสิบเป็นระดับสิบนะเพลงนี้ที่ผมไม่ได้เอามาเรียนลำดับทั้งหมดนะแต่เพลงนี้ผมจอดเอาผมใช้บ่อยๆมันอยู่ในทำได้ผมใช้บ่อยๆเพลงนี้มันอยู่เลเวลที่ประมาณที่6ที่7อ่ะ7 8แถวเนี้ยคือมันสามารถที่จะปรูฟได้ว่าลำโพงคู่นี้เสียงกลางดีจริงๆหรือเปล่าคำว่าดีจริงๆอ่ะลำโพงราคาไม่แพงถ้าคุณเอาเพลงที่เราฟังมาวิ 30 เพลงไปฟังกับลำโพงสัก 20,000 50,000 70,000 คุณจะได้ยินเสียงคล้ายๆกันไม่ต่างกันมากตามเป็นตัวเสียงออกมาลำโพง 20,000 ที่ทำมาดีพอเนี่ยเฮ้ยมันก็ได้พอ 50,000 ไปอาจจะเห็นตัวชัดขึ้นหน่อยแล้วมีลมหายใจออกมามากขึ้นนิดนึงนั่นคือ20,000ขึ้นไป60,000นะแต่พอหลักแสนขึ้นไปเนี่ย
ไอ้เพลงพวกนั้นมันแทบไม่ต่างเท่าไหร่แล้วมันเข้มขึ้นหน่อยงั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องไปตัวอย่างที่ยากขึ้นละนะครับไอ้เพลงนี้ที่ผมให้ฟังเนี่ยคือมันให้เสียงร้องหรือเสียงแยกกลางไม่ใช่เสียงเดียวมันมาทีเดียวหลายเสียงพร้อมกันซึ่งตรงนี้เท่ากับย่านเสียงกลางที่ออกจากลำโพงมันต้องควบคุมดีเทลได้ดีพอแม้มันตีกันมันฟังไม่ออกพอตีฟังไม่ออกมันจะเกิดจากความรำคาญมันไม่มีอรรถรสเราฟังเพลงนี้แล้วลองหลับตานึกดูถ้าคุณไปยืนอยู่หน้าคอนเสิร์ตหน้าเวทีคอนเสิร์ตนะซึ่งวงที่เล่นให้คุณฟังคือดีอีเกิลแล้วเพลงนี้ที่อีเกิลทั้งวงจะร้องให้คุณฟังลองฟังว่าคุณได้อรรถรสแบบนั้นหรือเปล่าคือถ้าเอาเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกๆปล่อยคุณเอาไปฝึกฟังโฟกัสเสียงร้องกับเพลงนี้มันจะยากมากเพราะมันประสานพร้อมกันทั้งวงนะครับแต่พอเราเริ่มจับทีละเสียงยากขึ้นแล้วมาเป็นเพลงนี้กลายเป็นว่าถ้าเราฟังเพลงนี้แต่แรกนะครับเราถึกเหมือนกับว่าเหมือนอัดไม่ดีฟังแล้วมันมีอาการปลายเสียงแผ่นๆหน่อยๆผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะพวกนั้นนะถ้าเราเอามาเพลงธรรมดาพวกนี้คอมเมอร์เชียลนะเราเอามาเป็นตัวเซตอัพเครื่องเสียงมันจะทำให้เราหลงทางได้ง่ายนะครับเพลงพวกนี้มันจะมีอาการต่อให้เป็นแผ่นเสียงก็มีเสียงปลายเสียงที่มีอาการแตกนิดๆเพราะมันอัดสดแล้ว energy ในการคือนักร้องมันไม่รู้คือคนอัดสดเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าถ้าไม่เก่งรอบตัวจริงๆนะตกม้าตายกันหมดนะเพราะเราไม่รู้เลยว่านักดนตรีบนเวทีมันจะทำอะไรบางทีสคริปต์มาเรียบร้อยแต่ตอนมันทำเหนือไปอีกก็มีเพราะการคอนโทรลเสียงมันจะต้องแบบเต็มมากชุดนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรในการควบคุมเสียงแต่อาการแตกปลายนี่ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับมันเล่นไกลใหม่แล้วตะเบงกันถ้าลำโพงไม่ดีจริงอ่ะคือเพลงพวกนี้อย่างเพลงเมื่อกี้ของ Eagle กับเพลงที่จะเปิดต่อจากนี้ไปอ่ะนะครับโฟกัสเรื่องเราอยู่จับโฟกัสเสียงร้องถูกไหมแต่ทีนี้เราเสียงร้องที่มันอยู่ท่ามกลางเสียงดนตรีอื่นทีนี้ดนตรีอื่นเพลงที่จะเปิดต่อจากนี้ไปภาคดนตรีมันอลังการมากนะครับมันอลังการแทบจะเดี๋ยวไปแย่งซีนกันตลอดเวลานั้นหน้าที่เราคือเสียงร้องที่เราเซตลงทิ้งมันจะต้องอยู่ตลอดต่อแม้บางขณะที่เสียงเครื่องเป่าเสียงวงบิ๊กแบนด์ทั้งวงกำลังโหมออกมามันก็ไม่ได้ทำให้เสียงร้องหายไปมันแต่ว่าเราต้องถ้าลงเซตลงจริงเลเวลความดังที่เขามิกมาเนี่ยมันจะทำให้เสียงร้องยังคงอยู่แต่เบากว่าเสียงดนตรีถ้าคุณหลุดนิดเดียวเสียงร้องจะถูกจมหายไปเลยฟังแล้วได้ยินเสียงดนตรีเจียวจาไปหมดหรือที่เสียงร้องหายไปถ้าเมื่อไหร่เป็นอาการอย่างนั้นแสดงว่าตำแหน่งของวงเรายังไม่ลงตัวนะครับแล้วเพลงพวกนี้เปิดเบาก็ไม่ได้เพราะอารมณ์หลักของมันคือ energy ล้วนๆนะครับพลังงานเปิดเบานี่คุณท่านจะหลงเหน็ดคือไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวรีบก็รู้คุณก็รู้ว่าอารมณ์ไม่มีมันโฟกัสเป๊ะแต่ถ้าอารมณ์ไม่มีคุณจะฟังมันทำไมนะครับเพลงพวกนี้เหมาะกับการเปิดดังๆเพื่อให้รอให้ข้างบ้านเขาเปี้ยงกระดาษตกนะครับเชื่อมสัมพันธ์เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีอย่างหนึ่งเนี่ย